พรุ่งนี้ก็เป็นวันออกพรรษาสำหรับการปฏิบัติที่สืบเนื่องกันมา3เดือนนะก็พรุ่งนี้สำหรับหลายคนนะก็เหมือนการสิ้นสุดของช่วงหนึ่งในชีวิตเวลา3เดือนมันก็อาจจะไม่ใช่เป็นเวลาที่ยาวนานเท่าไหร่เมื่อเทียบกับชีวิตของเราแต่ว่ามันก็อาจจะมีความหมายนะสำหรับชีวิตของเราในภายภาคหน้าสำหรับบางคนวันนี้กับอาทิตย์หน้าก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันชีวิตก็ยังเหมือนเดิมแต่สำหรับหลายคนวันนี้กับอาทิตย์หน้าหรือ2อาทิตย์หน้าอาจจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าบางท่านก็อาจจะสึกหาลาเพศไปอีก2อาทิตย์หรืออีกอาทิตย์หนึ่งข้างหน้าชีวิตนี้ชีวิตการดำเนินชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากที่ดำเนินอยู่ตอนนี้บางคนแม้จะเป็นคฤหัสถ์เป็นคารวาสแม้จะไม่ได้สึกหาลาเพศไปแต่ว่าก็อาจจะต้องกลับไปบ้านนะกลับไปภูมิลำเนากลับไปที่ทำงานหลังจากมาจำพรรษาปฏิบัติเป็นแรมเดือนหรือ3เดือนแล้วก็เป็นโอกาสดีที่จะต้องมาพิจารณาว่า3เดือนที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้างมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาบ้างไหมในชีวิตจิตใจของเราลองทบทวนดูนะวันแรกที่เราได้มาที่นี่หรือว่าวันแรกที่เริ่มต้นการจำพรรษาความรู้สึกนึกคิดของเราตอนนั้นเป็นอย่างไรบางคนอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจมีความวิตกกังวลว่าจะอยู่อย่างไรตลอด3เดือนนี้ไม่มั่นใจว่าจะอยู่ได้อย่างมีความสุขหรือเปล่าเรือจะรู้สึกแปลกตินแปลกถิ่นแปลกสถานที่ไม่รู้สึกว่าจะคุ้นชินนะกับสถานที่แล้วก็ชีวิตในเพศนักบวชหรือว่าในคราบของนักปฏิบัติธรรมแล้วกลับมาดูตอนนี้เป็นอย่างไรก็คงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากความรู้สึกที่เหินห่างไม่คุ้นชินแปลกแยกกับสถานที่ก็จะรู้สึกคุ้นเคยมากขึ้นอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นบ้านมันเป็นบ้านหนึ่งของเราที่เคยไม่มั่นใจเคยวิตกกังวลว่าจะอยู่อย่างไรก็จะแปรเปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกสบายอันนี้มันก็น่าจะสอนใจเราหรือบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของเราว่ามันไม่เที่ยงไม่แน่นอนหลายอย่างเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการวิตกกังวลไปล่วงหน้าแล้วคนเรานี่พอมองอะไรไปล่วงหน้าแล้วก็ง่ายที่จะเกิดความวิตกกังวลหรืออาจจะหนักไปถึงขั้นตีตนไปก่อนไข้ก็ได้แต่ถ้าเราอยู่มีชีวิตอยู่กับแต่ละวันแต่ละวันอย่างเป็นปัจจุบันหรืออยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับแต่ละวันแต่ละวันก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะในการที่จะดำเนินชีวิต
ที่นี่หรือว่าในการปฏิบัติในเพศสภาพใหม่แต่ละวันแต่ละวันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันให้ดีมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องวิตกกังวลความวิตกกังวลส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นจากการที่เรามองไปข้างหน้าแล้วก็ปรุงแต่งเอาเองก็เสียเวลาเสียอารมณ์ไปกับสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นคนเรานี่ทุกข์เพราะการปรุงแต่งเอาเองนี่ซะเยอะนะถ้าว่าเราถอนใจถอนจิตออกมาจากสิ่งปรุงแต่งมาอยู่กับปัจจุบันก็จะพบว่ามันไม่มีอะไรที่จะต้องวิตกกังวลมากลองพิจารณาดูนะว่า3เดือนที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้างมีอะไรบ้างหรือเปล่าที่ลดละได้การมาอยู่เป็นนักปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นชีเป็นพระหรือว่าเป็นฆราวาสสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะเรียนรู้ก็คือการที่ลดละบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเครื่องข้องขัดในจิตใจในทางโลกเนี่ยความสุขก็เกิดจากการที่มีเยอะๆได้มาเยอะๆต้องมีให้ได้มากๆต้องสะสมให้ได้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุรูปธรรมเช่นทรัพย์สมบัติเงินทองหรือว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นชื่อเสียงเกียรติยศสถานภาพความสำเร็จของชีวิตก็วัดกันด้วยปริมาณด้วยการดูว่ามีมากขึ้นไหมมีเพิ่มไหมแต่ว่าในทางธรรมเนี่ยความสำเร็จนะถ้าจะใช้คำนี้นะมันก็อยู่ที่การลดการละนะไม่ได้แปลว่าต้องลดละทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินเงินทองอาจจะไม่จำเป็นก็ได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการลดละความยึดติดลดละความยึดติดมันลดลงไปลดลงไปลดลงไปความสำเร็จหรือว่าความก้าวหน้ามันอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การสละเช่นการให้ทานแน่นอนเมื่อสละไปมากๆเข้ามันก็ต้องสิ่งที่มีก็ต้องลดลงไปนะแต่แม้จะลดก็มีความสุขได้นะกับสิ่งที่มีน้อยลงความสุขในทางโลกนี่เกิดจากการมีเกิดจากการได้เยอะๆอย่างที่พูดมาและยิ่งมีเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งกลายเป็นคนที่อยู่ยากขึ้นเพราะว่าถ้ามีน้อยลงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะไม่มีความสุขแล้วเช่นคนที่คุ้นกับการขับรถคันใหญ่ๆมีบ้านหลังใหญ่พอมาอยู่บ้านหลังเล็กนะหรือว่ามาลดคันเล็กลงก็จะรู้สึกไม่มีความสุขหรือเคยฟังเพลงด้วยเครื่องเสียงราคาเป็นล้านลำโพงราคาเป็นแสนพอมาฟังเพลงด้วยเครื่อง MP3 นี่ก็ไม่รู้สึกเพราะแล้วยิ่งมาฟังวิทยุ FM ด้วยนี่ยิ่งไม่รู้สึกเพราะใหญ่กลายเป็นคนที่สุขยากนะเพราะว่าถ้าจะสุขให้ได้มันก็ต้องใช้ของราคาแพงๆอันนี้ก็เกิดจากการที่ความเคยชินของจิตใจของเรานะพอได้เสพได้มีมากๆเข้ามันก็จะชินและพอมีน้อยลงหรือว่าเสพน้อยลงก็จะให้ความสุขก็กลายเป็นความทุกข์นะเพราะฉะนั้นก็ยิ่งต้องเสพให้มากขึ้นหรือต้องหาสิ่งเสพสิ่งปนเปื้อนให้มากขึ้นเพื่อที่จะรักษาระดับของความสุขเท่าเดิม
แต่ว่านักปฏิบัตินี่จะตรงกันข้ามจะสวนกระแสนั่นก็คือว่ายิ่งมีน้อยนะก็ยิ่งรู้สึกมีความสุขทรัพย์สมบัติยิ่งมีน้อยลงก็มีความสุขมากขึ้นเพราะว่ามันหมายถึงมีภาระน้อยลงภาระน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ต้องมาเสียเวลากับการดูแลรักษาเวลาจะได้ไปทำอย่างอื่นนะที่มีประโยชน์แล้วก็กลายเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายและถึงแม้จะมีทรัพย์สมบัติมากนะก็ไม่ได้ใช้เพื่อตัวเองแต่ใช้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นอันนี้คือลักษณะของเศรษฐีในสมัยพุทธกาลก็คือมีมากก็จริงแต่ว่าตัวเองใช้นิดเดียวใช้ไม่มากที่เหลือนี่ก็เอาไปเอื้อเฟื้อผู้อื่นสามารถจะมีความสุขจากการเสพเพียงเล็กน้อยหรือมีชีวิตที่เรียบง่ายเศรษฐีสมัยนี้ที่มีความใฝ่ใจในธรรมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะก็อยู่ง่ายกินง่ายแต่ว่าทำงานขยันขันแข็งนะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นเพราะความสุขมันไม่ได้อยู่ที่การมีมากๆนะแต่เพราะว่ากิเลสลดลงความมีแก่ตัวลดลงนะความยึดติดถือมั่นลดลงนะก็จะพบความสุขจากการลดละทิวานะอันนี้เราก็พิจารณาดูนะว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันช่วยทำให้เราลดละได้มากน้อยแค่ไหนเป็นการลดละที่ไม่ใช่ตามมาด้วยความเครียดหรือว่าความหลงตัวลืมตนว่าฉันแน่ฉันเก่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ลดละเท่าไหร่เพราะว่าอัตราตัวตนมันเพิ่มพูนมากขึ้นลดละที่สำคัญก็คือลดละตัวอัตตานี่แหละบางคนแม้ว่าจะมีน้อยลงใช้น้อยลงแต่ว่าอัตราตัวตนเพิ่มขึ้นใหญ่ขึ้นก็มีนะอันนี้ก็ต้องระวังก็ต้องตามดูด้วยว่าเรามีชีวิตที่ง่ายเรียบขึ้นแล้วอัตราตัวตนมันลดลงไหมหรือผู้ให้ถูกคือว่าไอ้ความอยากใหญ่ความยึดติดถือมั่นในตัวตนมันลดลงหรือเปล่าต้องดูตรงนี้จิตใจกระเพื่อมมากน้อยแค่ไหนเวลามีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นนะหรือทางใจนะถูกตำหนิถูกต่อว่ารู้สึกยังไงใจกระเพื่อมไหมอย่างที่เคยบอกไว้ว่านักปฏิบัติธรรมนี่พอปฏิบัติมากๆนี่มันจะมีภาพลักษณ์ที่ดีใครๆก็ชื่นชมสรรเสริญและถ้าเกิดติดในภาพลักษณ์นี้ขึ้นมามันก็ทำให้ตัวตนอัตตาเพิ่มขึ้นพอมีใครมาตำหนิแม้แต่ตำหนิแค่เบาๆว่าไม่มีสติเลยแค่นี้ก็โกรธโมโหนักปฏิบัติธรรมอ่อนไหวนะกับคำพูดเพียงเท่านี้แหละว่าไม่มีสติไม่ต้องด่าให้มากไปกว่านั้นก็ได้แค่ทักแค่ทายว่าไม่มีสติหรือว่าไม่มีศีลแค่นี้โกรธนะอันนี้ก็แสดงว่ายังมีความยึดติดถือมั่นในอัตตาหรือในภาพลักษณ์ของตัวแล้วก็ต้องดูใจของเราไปด้วยลองตรวจสอบดูนะว่าความลดละทั้งทางกายคือการเสพการบริโภคการลดละทางวาจาเช่นไม่พูดพร่ำเพรื่อและการลดละทางใจนะไม่ว่าจะเป็นความฟุ้งซ่านนิวรณ์แล้วก็ที่สำคัญก็คือความเห็นแก่ตัวกิเลสความยึดติดถือมั่นลดลงหรือเปล่าบางทีเราก็ดูไม่ออกนะ
มันก็ต้องไปให้คนอื่นทดสอบดูไปเจอบททดสอบเจอบททดสอบจังๆแรงๆแล้วก็ดูว่ามันเป็นอย่างไรมีความทุกข์ไหมอาจจะยังมีความทุกข์อยู่แต่ว่าลดลงรู้ทันได้มากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดอันหนึ่งนะของการของนักปฏิบัติว่าเจริญก้าวหน้าแค่ไหนคือดูเรื่องความการลดการละสามารถจะมีความสุขแม้ว่าจะเสพน้อยลงบริโภคน้อยลงหรือว่ามีชีวิตที่เรียบง่ายมากขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือดูว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้หรือเปล่าชีวิตเราไม่ใช่ว่าจะเจอแต่สิ่งดีๆตลอดมันก็เจอสิ่งไม่ดีบ้างไม่ว่าสิ่งที่มากระทบกับเราเหตุร้ายๆที่เกิดขึ้นกับเราหรืออารมณ์อกุศลที่มันเกิดขึ้นในใจหลวงพ่อท่านก็เฝ้าย้ำเฝ้าพูดนะว่าเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนหลงให้ความเป็นให้กลายเป็นความไม่หลงเปลี่ยนโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธอันนี้แล้วก็คือสิ่งที่วัดความเจริญก้าวหน้าของนักปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพระชีหรือว่าคฤหัสถ์จะรอรับแต่สิ่งดีๆนี่มันไม่ได้นะมันไม่มีทางที่เราจะเจอแต่สิ่งดีๆเราก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีบ้างแต่นี่เป็นหน้าที่ของเราก็คือว่าเมื่อเจอร้ายก็เปลี่ยนให้เป็นดีเมื่อเจอทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นไม่ทุกข์นะจะให้ใครเปลี่ยนก็ไม่ได้นะเช่นเจอเสียงดังแล้วก็ทุกข์ใจขึ้นมาหงุดหงิดขึ้นมาจะเฝ้าบ่นว่าเมื่อไหร่จะหลีเสียงให้เบาลงอันนี้นี่ก็เสียเวลาเปล่าระหว่างการทำให้เขาหลีเสียงให้เบาลงนะกับการที่นะหลีความทุกข์ในใจเราเนี่ยอะไรมันจะง่ายกว่ากันสำหรับคนทั่วไปนะก็ต้องไปก็จะคิดว่าการไปทำให้คนอื่นเนี่ยหลีเสียงให้เบาลงนี่มันง่ายกว่าการที่จะหลีความทุกข์ในใจแต่ว่านักปฏิบัติมองตรงข้ามนะว่าจะไปให้คนหนึ่งเขาหลีเสียงนี่อาจจะยากนะแต่ว่าถ้าเรามาปรับที่ใจของเราหลีความทุกข์ในใจให้มันลดลงนะหรือเปลี่ยนความรำคาญความหงุดหงิดให้กลายเป็นความไม่รำคาญไม่หงุดหงิดอันนี้ทำได้ง่ายกว่าสำหรับคนที่ไม่มีการปฏิบัติหรือชาวโลกทั่วไปก็จะไม่คิดถึงตรงนี้เลยคิดแต่จะไปเรียกร้องคนอื่นแต่ไม่นึกที่จะมาจัดการกับใจของตัวเองนะเพราะว่าไม่เขาไม่หมั่นดูใจของตัวแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะจัดการเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์ความหงุดหงิดให้กลายเป็นความไม่หงุดหงิดได้อย่างไรนะแต่นักปฏิบัติเราทำได้ถ้าเรามีสติเรามีปัญญานะมันก็ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยถ้าทำไม่ได้ก็แสดงว่าการเป็นนักปฏิบัตินี่ล้มเหลวนะและนักปฏิบัติจำนวนมากก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าจะเรียกร้องสิ่งภายนอกอย่างเดียวเช่นเวลานั่งสมาธิก็เรียกร้องให้หรือคาดหวังให้สิ่งภายนอกที่มันสงบถ้าสิ่งภายนอกไม่สงบนี่ฉันนั่งสมาธิฉันทำความสงบใจไม่ได้มีเสียงดังขึ้นมาก็จะหงุดหงิดทนไม่ไหวก็จะต้องลุกขึ้นไปขอร้องให้เขาหยุดส่งเสียงถ้าเขาไม่หยุดก็จะเริ่มด่าว่าเขาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับเขากลายเป็นทะเลาะเบาะแว้งกันอันนี้ไม่ใช่วิสัยของนักปฏิบัตินักปฏิบัตินี่แม้เสียงจะดังแดดจะร้อนเสียงแวดล้อมไม่อำนวยก็ยังรักษาใจให้เป็นปกติหรือสงบได้เ
พราะอะไรก็เพราะรู้จักวิธีเปลี่ยนนะเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธมันก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละจะให้คนอื่นมาทำให้ไม่มีทางทำได้มันต้องใจของเราธรรมชาติก็ให้สติธรรมชาติก็ให้ปัญญาให้อะไรหลายๆอย่างที่ดีๆแก่เราก็ต้องรู้จักใช้และยิ่งใช้นี่มันก็ยิ่งเจริญงอกงามนะมันก็เหมือนกล้ามเนื้อถ้าเราออกกำลังกายบ่อยๆนี่ก็แข็งแรงสติก็ดีปัญญาก็ดีก็เช่นเดียวกันต้องใช้บ่อยๆนะจะทำให้คล่องแคล่วว่องไวนี่เราก็มาดูนะว่าเราเปลี่ยนได้ไหมนะเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นในใจที่มันร้ายให้กลายเป็นดีได้ไหมที่ผ่านมาเราก็คิดจะไปเปลี่ยนข้างนอกไปควบคุมข้างนอกนะจะไปเปลี่ยนข้างนอกไปควบคุมข้างนอกก็ต้องมีอำนาจต้องมีเงินนะถ้ามีอำนาจก็สั่งได้นะถ้ามีเงินก็สั่งได้นะสั่งนี่ก็อาจจะสั่งคนให้ไปจัดการหรือทำตามอำนาจของเราหรือว่าซื้อเทคโนโลยีมาเพื่อที่ทำให้มันนะอะไรมันสะดวกสบายตามใจเราหรือสนองกิเลสของเรามันก็กลับไปสู่ข้อแรกที่พูดไว้ก็คือว่าความสุขของคนในปัจจุบันก็เกิดจากการที่มีมากๆนะถึงมีน้อยมันก็สุขได้เพราะว่าความสุขเราก็พบมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีหรือเปล่าร้ายนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งภายในก็ได้นะสิ่งภายนอกก็ได้เหมือนกันอะไรที่เกิดกับตัวเองเหตุการณ์ที่เกิดกับตัวเองเช่นความสูญเสียความเจ็บป่วยสิ่งที่ใครๆก็เรียกว่าเคราะห์กรรมนักปฏิบัติก็สามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นดีได้มันอยู่ที่มุมมองในช่วงที่เกิดน้ำท่วมที่โคราชเนี่ยนะน้ำมันท่วมจนถึงหน้าอกนะผู้คนต้องอพยพโยกย้ายกันขนของขึ้นบ้านคนก็ตกใจนะตกใจเด็กๆก็ตกใจมีบ้านอย่างเงี้ยครอบครัวเขาใจเสียเด็กๆนี่ใจเสียหมดเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะมันก็ถูกตัดขาดเลยนะแต่ว่าแม่นี่ก็มีสติดีแม่ก็ถามลูกว่าเนี่ยไอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันมีอะไรดีบ้างเด็กก็ได้คิดนะเขาก็ดูนะมันมีอะไรดีบ้างน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยไปไหนมาไหนไม่ได้ข้าวไม่รู้จะมีกินหรือเปล่านะโทรศัพท์นะมันก็แบตเตอรี่ก็อ่อนหมดไปเรื่อยๆมันมีอะไรดีบ้างนะเด็กคิดก็บอกว่าโอ้ดีตรงที่ว่าพ่อแม่ลูกได้มาอยู่ด้วยกันได้มาอยู่ใกล้ชิดกันนะเด็กเขาคิดได้นะแล้วเขาก็ได้เกิดกำลังใจที่เคยตื่นตระหนกตกใจก็มันทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นนี่ก็เรียกว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะน้ำก็ยังท่วมอยู่ความลำบากก็ยังมีอยู่นะแต่ว่ามุมมองมันทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปมันก็มีความดีข้อดีของมันอยู่เหมือนกันคนบางคนนั้นเป็นลิวคีเมียตั้งแต่เล็กนะก็ตระหนกตกใจว่าจะทำยังไงแม่ก็ตกใจพ่อก็ตกใจแต่ว่าพอได้มีคนแนะนำเขาก็เริ่มได้คิดขึ้นมาถามว่ามันมีอะไรดีบ้างไอ้ลิวคีเมียนี่ก็มีหลายครอบครัวพบว่ามันก็มีดีนะทำให้ครอบครัวได้มาใกล้ชิดกันมากขึ้นพ่อแม่หันมาใส่ใจลูกมากขึ้นมีเวลากับลูกมากขึ้นหรือคีเมียดึงให้พ่อแม่ลูกได้มาอยู่ใกล้ชิดกันได้มีความเห็นอกเห็นใจกันให้กำลังใจกันก็ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นอันนี้ขนาดเขาไม่ได้เป็นนักปฏิบัตินะแต่เขาก็สามารถจะเห็นได้ว่ามันก็มีข้อดีของมันอยู่อันนี้ก็เรียกว่าเรานะ
ปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีเหมือนกันก็คือมองเห็นข้อดีจากสถานการณ์ที่ดูมันแย่ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยไม่ใช่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นนะแม้แต่ประสบการณ์ในอดีตเหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์ในอดีตนี่เราทำอะไรกับมันไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านเลยไปแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็คอยทิ่มคอยแทงจิตใจเราพอนึกถึงก็รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดโดยเพราะถ้ามันมีเรื่องของความสูญเสียเรื่องของการเอาเปรียบรังแกเบียดเบียนกันหลายคนพอนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตก็รู้สึกเจ็บปวดแต่แม้กระนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นดีได้มองมุมใหม่มันก็กลายเป็นของดีได้เช่นความทุกข์ยากในวัยเด็กไอ้ตอนนั้นก็รู้สึกเจ็บปวดมากทำไมพ่อแม่ทำไมเราถึงไม่มีพ่อแม่ที่รวยทำไมแม่ถึงทิ้งเราทำไมแม่ถึงไม่ซื้ออย่างโน้นอย่างนี้ให้เรารู้สึกทำให้เราสึกย่ำแย่สึกเสียหน้าอับอายเพื่อนประสบการณ์ในวัยเด็กของหลายคนเป็นอย่างนี้แต่พอโตขึ้นหันมามองในอีกมุมหนึ่งก็กลับรู้สึกซาบซึ้งเพราะว่าไอ้ความทุกข์ยากลำบากนี่แหละที่ทำให้เราเข้มแข็งทำให้เรายืนหยัดทำให้เรารู้จักพึ่งตัวเองคนเราพอเปลี่ยนมุมมองให้เป็นแบบนี้นะไอ้ความไอ้เหตุการณ์ที่รู้สึกมันร้ายๆในอดีตนี่มันกลายเป็นหมดพิษสงไปเลยมันไม่สามารถที่จะทำให้เราเจ็บปวดได้อีกต่อไปเวลาเราลึกนึกถึงอันนี้เขาเรียกเป็นการเปลี่ยนมุมมองหรือการทำให้มันมีความหมายขึ้นมาใหม่จากความหมายที่แย่ๆที่ทำให้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตแต่พอเรามองให้เห็นข้อดีของมันโอ้มันกลายเป็นประสบการณ์ใหม่มีหลายคนนะที่เขามีความมีประสบการณ์ที่แย่ๆในอดีตแต่พอมีคนมาแนะนำว่าลองมองดูซิว่ามันมีข้อดียังไงบ้างนะมันก่อให้เกิดประโยชน์แก่เราอย่างไรบ้างพอเขามองเห็นเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่แย่ๆต่อเหตุการณ์ในอดีตมันเปลี่ยนไปเลยเขารู้สึกดีกับมันก็หมายความว่ามันไม่สามารถที่จะมาทิ่มแทงก็อีกต่อไปเมื่อระลึกนึกถึงอันนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีได้เราเปลี่ยนอดีตไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเราเปลี่ยนความหมายของมันได้นะเปลี่ยนคุณค่าของมันได้ถ้าเหมือนกับหลายคนนะเจอความยากลำบากบางคนไปออกค่ายเจอการทะเลาะวิวาทกันในเพื่อร่วมค่ายมีการแข่งแย่งกันรู้สึกแย่รู้สึกเสียความรู้สึกแต่พอเวลาผ่านไปกลับมามองใหม่แล้วก็เห็นว่าเออมันก็ดีนะมันทำให้เกิดการรักกันเพื่อนรักกันไอ้ที่ทะเลาะกันนี่แหละมันทำให้รักกันดีนักแหละพอเห็นอย่างนี้เข้ามันก็เปลี่ยนได้นักปฏิบัติธรรมก็ต้องสามารถทำอย่างนี้ได้นะก็คือว่าสามารถจะมองมันในมุมใหม่ซึ่งจะทำให้เหตุร้ายกลายเป็นดีได้เราไม่ได้เปลี่ยนอดีตเพราะเราเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าเราเปลี่ยนความรู้สึกเกี่ยวกับมันได้เพราะฉะนั้นในช่วงข้าพรรษาเนี่ยเราก็ถึงมาถึงตอนนี้เนี่ยนะเราบางคนก็อาจจะนึกเสียดายว่าบางอย่างที่ไม่ได้ทำอาจจะรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์บางอย่างหรือการกระทำบางอย่างอาจจะนึกอยากจะย้อนกลับไปเพื่อเปลี่ยนเหตุการณ์แต่มันก็ทำไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรลองย้อนกลับไปดูแล้วก็หาความหมายที่ดีๆกับมันบ้างดึงเอาสิ่งดีๆออกมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาบ้างมันก็จะช่วยได้มันก็เหมือนกับหนังสือนะหนังสือเนี่ยเราอ่านไปครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าเราอ่านไปจบแล้วนี่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะย้อนกลับไปอ่านไม่ได้และคนฉลาดเนี่ยย้อนกลับไปอ่านก็จะได้แง่คิดใหม่ๆ
จากหนังสือเล่มเดิมประสบการณ์ของเราเนี่ยไม่ว่า3เดือนหรือ3ปีมันก็เหมือนกับหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อเราย้อนทวนกลับไปดูเราก็อาจจะเห็นอะไรที่ดีๆที่มาซุกซ่อนอยู่คนฉลาดนี่กลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิมเนี่ยมันไม่เคยซ้ำเดิมเลยมันจะได้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอแม้จะมีบางตอนที่อ่านไม่รู้เรื่องในคราวแรกพอกลับไปอ่านใหม่โอ้มันได้แง่คิดแม้จะมีบางบทที่ไม่ชอบเลยนะน่าเบื่อเหลือเกินแต่พอกลับไปอ่านใหม่โอ้มันให้แง่คิดที่ดีมากประสบการณ์ของเราก็เหมือนกันนะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เหมือนกับหนังสือที่เขียนยังไงก็เขียนอย่างนั้นพิมพ์ยังไงก็พิมพ์อย่างนั้นแหละแต่เรากลับไปพิจารณามันกลับไปหาความหมายของมันกลับไปเก็บเกี่ยวบทเรียนใหม่ๆได้เสมอมาผ่านไป10ปี20ปีย้อนกลับไปดูมันก็ได้อะไรใหม่ๆอยู่ที่ว่ามองเป็นหรือเปล่าถ้ามองไม่เป็นนี่มันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่เหมือนกับดูหนังกลับไปดูหนังเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าก็ได้เหมือนเดิมความรู้สึกอาจจะเบื่อได้ซ้ำเพราะว่าดูแล้วจะจบยังไงแต่ถ้าคนฉลาดนี่เขากลับไปอ่านกลับไปดูแล้วมันจะได้แง่คิดใหม่ๆเสมอแม้แต่ส่วนหรือบทที่มันแย่ที่สุดก็ยังเห็นข้อดีของมันได้นี่นี่เราก็ลองดูนะว่าเราสามารถที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากประสบการณ์ของเราได้หรือเปล่าสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งที่แย่ให้มันกลายเป็นดีได้ถ้าเราทำอย่างนั้นได้ก็แสดงว่าเรามีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรม3เดือนหรือบางคนอาจจะเดือน2เดือนอาจจะไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่ปัญญาญาณอาจจะไม่เกิดนะแต่ว่าถ้าจับหลักได้นะรู้วิธีที่จะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีหรือว่าสามารถที่จะลดละสิ่งที่มันเป็นนิวรณ์เป็นกิเลสเป็นอัตตาได้ก็ถือว่าไม่เสียเวลานะที่ได้มาปฏิบัติธรรมได้มาใช้เวลาที่สำคัญอยู่ร่วมกันที่นี่เอาล่ะก็ค่ำนี้ก็พูดกันเท่านี้กราบพระ